าแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศทุกอย่างเท่ากันหมดแต่มันจะได้ในเรื่องของตัวความคมชัดเพิ่มขึ้นในทรัพยากรเดิมนั่นเองนี่กลับมาดูนะอันนี้คือไม่ใช่เราเป็นคนบอกเองนี่คือข้อมูลจากกสทช.ที่ทำมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับแจกมาเนี่ยก็คือทำอย่างนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็การแข่งขันทำมายังไงครับก็คือมาดูจากเหตุตรงนี้ครับนี่คือข้อมูลที่เราขายกล่องนี่เป็นตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาหลังจากนี้เป็นต้นมาเนี่ยไม่มีกล่อง F1 เลยปีที่แล้วเนี่ยเราโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือพอโควิดมาเนี่ยนะครับก็เป็นการเสริมที่ทำให้เราเนี่ยขายกล่อง F2 ได้เพิ่มขึ้นนั่นเองก็เท่ากับเอากล่อง F2 เนี่ยเข้าไปในตลาดเนี่ยตั้งแต่ปี61 62 63เนี่ยนี่คือกล่อง F2 ทั้งสิ้นเลยอันนี้คือถ้าเป็นจุดปะไข่ปลาก็คือเป็นเครื่อง F2 ขายตั้งแต่ปี55แต่อันนี้เป็นกล่อง F1 นะครับก็คือขายมันก็มียอดตกลงมาบ้างในช่วง58นะครับแล้วก็ตกแล้วก็กลับมาเห็นไหมครับหลังปี60แล้วเนี่ยเขาหยุดนำกล่องเข้าก็ไม่มีเครื่อง S1 เข้าเลยนี่คือสอดคล้องไปกับเรื่องของกสทช.ที่เขาทำมาด้วยสิ่งที่เรากังวลวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้คือผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นลูกค้าแล้วเป็นผู้ใช้รวมทั้งคนที่เป็นผู้ที่ส่งสัญญาณเป็นช่องเจ้าของช่องรายการก็กลัวว่าเวลาส่งไปแล้วจะมีปัญหาอันนี้คือข้อมูลสนับสนุนเมื่อสักครู่นี้ที่ทางกสทช.ทำมาหลังจากที่กสทช.สั่งสต็อป S1 ไม่ให้เอาเครื่องเข้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาช่วงเวลานั้นเนี่ยเรายังมีเครื่องของพี่นายอยู่ในตลาดอยู่ถ้าเป็น S1 อยู่ประมาณ11ล้านเครื่องเราก็ค่อยหลังจากวันนั้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยปี18เราก็เริ่มขายช่วงนั้นเราขาย S2 ได้ประมาณ 1.5 ล้านก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุผลที่ขาย 1.5 ล้านก็เพราะว่าเรายังมีกล่อง S1 ค้างอยู่ในตลาดและกล่องค้างในสต็อกเราก็ขายควบคู่ไปด้วยพอมาเป็นช่วงปี19เนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ากล่อง S1 หมดไปแล้วพอมาปีนี้ปี20ที่เราขาย3ล้าน5ตามข้อมูลตามเมื่อกี้เนี่ยจนถึงตรงนี้เราก็เปลี่ยนกล่องไปเนี่ยตอนปัจจุบันเราเหลืออยู่กล่องอยู่ประมาณสัก2ล้านโดยเฉลี่ยเสร็จไปเสร็จก็ประมาณนี้นะครับนะไม่เกินก็800,000ใช่ไหมเออ800,000กล่องเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคือแผนที่เรากำลังทำแล้วก็ทำจดหมายแจ้งให้กับทางกสทช.ทราบว่าเราจะมีการเปลี่ยนผ่านจากตัว S1ไปเป็น S2 นี่แจ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางอะไรนะอนุกรรมการต่างๆเขาก็เรียกเข้าไปว่าทำยังไงเพื่อให้เปลี่ยนผ่านได้สมูทแล้วก็ไม่มีปัญหาต่อผู้บริโภคหลังจากนี้ไปปุ๊บเนี่ยก็คือเราก็เริ่มมีการจัดแคมเปญซึ่งเดี๋ยวทางคุณพนุวัฒน์จะมาบอกให้ฟังว่ามันมีอะไรยังไงแคมเปญแบบไหนบ้างนะครับนี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับที่เราการเปลี่ยนไปนะครับมีไทม์ไลน์สังเกตได้ว่านอกเหนือจากนั้นเราก็ยังคงเพื่อจะความสบายใจเรามีช่องของเราเองอยู่เราเรียกว่าช่องสารดีเดิมทีเราก็ส่งด้วยระบบ S1และก็ส่งด้วยระบบ S2 คู่กันด้วยหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็คือไม่มีเราก็คือสต็อกในเรื่องของตัว S1 ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพร้อมกับของทางไทย PBS เพราะฉะนั้นการสต็อกก็ไม่มีผลอะไรนะครับก็เห็นว่าลูกค้าก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรว่าส่วนใหญ่ก็เขาก็จะดูได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับนี่คือแผนทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี2021เนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยวันที่1กรกฎาคมเนี่ยเราจะหยุดการส่ง S1 ทั้งหมดในแพลตฟอร์มที่เช่าของ PSI อยู่ซึ่งเป็นลูกค้าของ PSI นี่เราจะหยุดแพลตฟอร์มอื่นอันนี้ไม่เกี่ยวนะเฉพาะ PSI เท่านั้นเองที่เราจะหยุดไปนะครับในการส่งฉะนั้นเราก็จะเข้ามาสู่ในเครื่องทำเป็นระบบ HD แล้วก็ทำเป็นไฮบริดเราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเฉพาะดาวเทียมอย่างเดียวเราก็เชื่อว่าคนก็คงไม่มีทางเลือกมากนักฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้ผู้ใช้เนี่ยนะครับสามารถที่มีทางเลือกได้ด้วยเนี่ยก็ทำเป็นระบบไฮบริดระบบไฮบริดก็หมายความว่าระบบที่ลูกค้าที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้เราส่งไม่ใช่แต่เฉพาะลูกค้าของพี่นายนะเราส่งทั้งหมดเนี่ยสองระบบด้วยกันหมายความว่าส่งดาวเทียมด้วยและส่งทั้งไปทั้งระบบอินเทอร์เน็ตด้วยในกรณีที่ลูกค้าของเราเนี่ยนะครับที่เช่าเราอยู่เนี่ยอยู่ในคอนโดอยู่ในอะไรที่ติดสายไม่ได้ก็ยังสามารถที่จะดูผ่านในระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยอันนี้คือเราทำควบคู่กันไปอันนี้ทำมาหลายปีแล้วนะครับที่สั่งส่งควบคู่ไว้นะครับเราก็คิดว่าอย่างไรมันก็คงจะไปในทำในเวนั้นอยู่แล้วนะครับอย่างแล้วลูกค้าได้ประโยชน์อะไรอันนี้คือแน่ๆนะครับที่สื่อมวลชนต้องคอนเซิร์นในเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับคือเปลี่ยนแล้วเนี่ยลูกค้าได้ความคมชัดเพิ่มขึ้นในทรัพยากรเท่าเดิมนะครับเปลี่ยนแล้วได้ความคมชัดเพิ่มขึ้นในทรัพยากรเท่าเดิมPSIมีบทบาทสำคัญมากในอุตสาหกรรมซัตไลท์ทีวีในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคนี้ไทยคมมายาวนานมากนะครับเกิน10ปีโดย10ปีที่ผ่านมานะทาง PSI ได้สร้างระบบ Satellite TV Platform
ในประเทศไทยกับภูมิภาคนี้มีเกิน10ล้านครัวเรือนแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้เป็นการพัฒนาการใช้งานดาวเทียมให้เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปในประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านเราด้วยซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเผยแพร่ข่าวสารกับช่องบันเทิงทั้งหลายเนี่ยฮะให้กับทุกครัวเรือนในประเทศไทยแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงเวลา10ปีทาง PSI ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆมาตลอดนะครับเป็นผู้นำในด้านของการนำเสนอนวัตกรรมในด้านของ Satellite TV อย่างเช่นที่อาจารย์สมพรบอกในเรื่องของไฮบริดเพราะว่าเราก็ทราบดีว่าประชาชนทั่วไปตอนนี้นะยังคงดู Satellite TV อยู่นะครับมันไม่ได้ไปไหนแล้วก็แต่ควบคู่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆโดยผสมผสานกับระบบอินเทอร์เน็ตและสามารถได้ดูทั้ง YouTube ด้วยทั้ง Satellite TV ด้วยในกล่องเดียวกันซึ่งเรามองว่ามันเป็นการเป็นนวัตกรรมที่สามารถไปได้อีกยาวนานในโอกาสนี้ทาง PSI ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนระบบเป็นระบบที่ทันสมัยขึ้นโดยขึ้นเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า S2 เป็นเจเนอเรชันที่2ของ satellite platform ซึ่งเป็น generation S2 นี่เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานระดับสากลประโยชน์สำคัญที่จะได้นะครับก็คือประชาชนได้เพราะว่าจะในกล่อง S2 ซึ่งราคาก็ไม่สูงนะครับตอนนี้มันสามารถที่จะเห็นจะได้ชมทีวีที่มีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็แม้กระทั่ง HD เหมือนกับเป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมแล้วตอนนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนี้มันจะรองรับมากกว่า HD ในอนาคตคนพูดถึง 4K มา 4K มาตลอดนะครับแล้วก็มันควรจะเปิด 8K ในช่วงโอลิมปิกปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วกลายเป็นปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับโอลิมปิกเทคโนโลยีนี้มันมาแน่นอนครับแล้วก็เรามองว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยๆในเรื่องของแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมที่เป็น Satellite TV แล้วก็เราก็มองเหมือนกันว่าในภาพรวมนะครับในอุตสาหกรรมดาวเทียมอุตสาหกรรมดาวเทียมเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอยู่ในโลกนี้มีหลายนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดในโลกนี้นะครับในเรื่องของดาวเทียมเป็นความประสงค์ของไทยคมที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีมาใหม่ให้มาสู่ตลาดไทยนะครับให้ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่ล่าสุดโลกนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมโดยเราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างเช่น PSI นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าไทยคมไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างคนเดียวนะครับเราเชื่อมั่นในเรื่องของการทำงานแบบลักษณะเป็นพันธมิตรดังนั้นในเนื่องจากโอกาสนี้นะครับก็ผมขอแสดงความยินดีนะครับกับ PSI ในงานวันนี้นะครับในการเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปครับผมขอบคุณมากครับจุดที่เราคิดนะครับว่าถึงเวลาที่มันจะเปลี่ยนผ่านหรือยังปี2018นะครับการเข้าถึงการรับชมทีวีผ่านแพลตฟอร์มไหนมากที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยทางกสช.บอกมาว่าตอนนี้มีคนดูทีวีผ่านซัตเทลไลท์นะครับแพลตฟอร์ม 60.5% ผ่านแพลตฟอร์ม T2 อยู่ 45% นะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าโดยส่วนใหญ่ที่จะเข้าดูทีวีนะครับยังไงก็ต้องดูผ่านซัตเทลไลท์ทีวีนะครับในแง่ของคุณภาพการรับชมหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยียังไงก็ดาวเทียมหรือซัตเทลไลท์เนี่ยรับได้ดีกว่าอยู่แล้วในเรื่องของการติดตั้งความคุณภาพของการรับชมนะครับอันนี้คือชัดเจนกสช.มีข้อมูล2017 2018หลังจากนั้นเขาไม่ทำอะไรอีกเลยหมายถึงข้อมูลหยุดที่ตรงนี้ผมคาดการว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับปีที่ผ่านมาเราขายกล่องที่เป็น S3 กับ S2 ซึ่งเป็นกล่องรุ่นล่าสุดนะครับที่เราทำตลาดอยู่เราขายปี2020อยู่ 3.5 ล้านซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราขายอยู่ปกติอยู่ที่ 2.8 ล้านต่อปีนะครับแต่ปีที่ผ่านมาเราขายได้ 3.5 ล้านเนื่องจากมันมีปัจจัยลบของคนอื่นนะแต่เป็นปัจจัยบวกของเราเพราะว่าคนอยู่บ้านเมื่อก่อนเขาอาจจะไปนอกบ้านเขาดูทีวีดูคอนเทนต์ดู YouTube ผ่านมือถือแต่พออยู่ที่บ้านปั๊บเนี่ยอยู่ๆเขาดูไม่ไหวแล้วเขาก็ต้องมาดูจอใหญ่เขาต้องใช้ตัวนี้เราก็เลยขายได้มากขึ้นนะครับในเรื่องของโควิดที่เป็นปัจจัยบวกเรื่องของตอนนั้นเรามีเรื่องของไทโคมีอยู่ก็หายไปนะครับไม่มีดวงนึงก็ทำให้เราขายได้มากขึ้นอันนี้คือเป็นปัจจัยที่เราคิดว่าเราถอยหลังไปประมาณสัก5ปี3 4 5เราคิดว่าพอแล้วล่ะที่มันจะถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนผ่านได้แล้วนะครับตอนนี้เท่าที่เราประมาณการคานขายกล่องในประเทศไทยที่เราขายนะครับเราขายอยู่ที่มีลูกค้าเราอยู่16ล้านกล่องเราประมาณการว่าช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยเราจะเหลือรุ่นเก่าอยู่ประมาณสัก 5%ถ้า 5% เนี่ยก็ประมาณสัก 800,000 กล่อง 800,000 กล่องทาง PSI มีเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก4เดือนที่จะเปลี่ยนผ่านเพราะตามกำหนดการของเราคือวันที่1เดือนเป็น7นะครับที่จะต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแสดงว่าวันที่30เดือน6
มันจะต้องระบบต้องเปลี่ยนสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นประมาณ3เดือนถึง4เดือนเป้าหมายคือ800,000ที่ต้องเปลี่ยนให้หมดในตลาดเปลี่ยนก็คือทำยังไงนะครับเรามีแคมเปญเทิร์นกล่องถ้าไอตัวซ้ายตัวนี้ครับนี่เป็นรุ่นเก่าของเราที่ขายเมื่อก่อนขายเยอะมากเลยครับเป็น10ล้านเลยตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มขายต้องมานั่งทำแคมเปญเปลี่ยนกล่องก็คือจะเป็นรุ่นมี2รุ่นครับรุ่น S2 กับรุ่น S3 S3 S2 ดียังไงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังครับจะเห็นว่าหลังจากเราแถลงข่าวปั๊บเนี่ยแคมเปญการตลาดทั้งหมดในการสื่อสารให้ลูกค้ามาเปลี่ยนกล่องก็จะมีรุ่นนี้ครับเราจะมีเราจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะเห็นว่าไปขับตามรถไฟฟ้าจะมีเรื่องป้ายขึ้นมาเพื่อจะเชิญลูกค้ามาบนทางเขาเรียกว่าสถานีรถไฟฟ้าป้ายต่างๆที่ออกจากจังหวัดทุกอย่างจะมีหมดเพื่อจะล็อตแคมเปญนี้เพื่อให้ลูกค้าเทิร์นกลับมาให้เยอะที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่านี่คือบิ๊กแคมเปญถ้าเกิดเราเปลี่ยนกลับมาน้อยที่สุดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าจะมีปัญหามากขึ้นถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือน800,000นั่นคือเป้าหมายที่ทางพี่ชายต้องรับผิดชอบให้ได้นะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากให้พวกเราช่วยกันหมายถึงว่าตอนนี้มันมีกล่องอยู่2รุ่นรุ่น S2 ก็เป็นรุ่นธรรมดาครับที่เป็นรับดาวเทียมธรรมดาเป็นซัตเทไลท์เป็นวันเวย์นะครับแต่มันมีรุ่น S3 นี่แหละครับตัวนี้เนี่ยที่อาจารย์พูดครับว่าเราต้องยอมรับครับว่าเราจะฝืนกระแสอนาคตไม่ได้คนดูคอนเทนต์ผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นคนต้องการออนดีมานด์มากขึ้นแต่ดาวเทียมไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องออนดีมานด์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะให้ลูกค้าอยู่กับเราอยู่เราต้องยอมรับว่าข้อดีของเราคืออะไรการที่เราดูคอนเทนต์ผ่านมือถือตัวเล็กครับช่องหมายถึงภาพจอมันเล็กดูยากโดยเฉพาะคนอายุที่เยอะ40-45อัพอะครับมันเริ่มไกลแล้วเริ่มทีวีจอใหญ่ขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนระบบแล้วก็ตัวกล่องของเราเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตด้วยเรื่องของดาวเทียมด้วยมันจะตอบโจทย์จะเห็นว่ากล่องรุ่นนี้นะครับมันจะสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้สามารถที่จะดูทีวีดาวเทียมนะครับสามารถดู YouTube ได้ YouTube หมายถึงกดปุ๊บนี่สามารถที่จะเลือกผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็สั่งให้มันไปรันอยู่บนจอใหญ่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งดูผ่านจอเลยอีกแล้วนะครับมีบริการเรื่องของที่อาจารย์บอกครับว่าถ้าเกิดลูกค้าบางคนอยู่บนคอนโดอยู่บนตึกไม่สะดวกในการติดจานคุณสามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ตทีวีได้ก็คือเราจะมีให้บริการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์มเราจะให้บริการนี้นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยว่ามีทั้งดาวเทียมด้วยมีทั้งอินเทอร์เน็ตทีวีด้วยนะครับเท่านั้นไม่พอครับ2รุ่นนี้มันสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของ Pay TV หมายถึงว่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการดูคอนเทนต์ที่คล้ายๆกับ Vision บ้างครับ Netflix บ้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องออนดีมานด์เรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยเรามีให้บริการซึ่งร่วมกับพันธมิตรหลายๆท่านที่นั่งอยู่ที่เนี่ยครับก็จะมีNext TV นะครับ Next TV ก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างหมายถึงว่าถ้าวันนี้เรากดเข้าไปในแอปพลิเคชันมือถือปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นช่องๆให้เลยพอกดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นไปที่ตรงทีวีเพราะฉะนั้นเนี่ยทีวีที่บ้านเนี่ยจะเป็นจอใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็จะมีสามารถที่จะดูทีวีแล้วก็คอนโทรลผ่านมือถือได้ข้อดีของการที่เราเปลี่ยนระบบเนี่ยเราต้องยอมรับครับว่าคู่แข่งของเราคืออะไรคู่แข่งของเราปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คนมันมีความชัดอยู่ครับแล้วเราต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ที่เป็นช่องดาวเทียมที่อยู่ในแพลตฟอร์มเราเนี่ยมันเป็นช่องสแตนดาร์ดการดูความอยากดูอะระหว่างช่องไฮเดฟกับช่องสแตนดาร์ดผมคิดว่าคนอยากดูช่องชัดๆมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังปล่อยอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยคนมันจะมูฟไปที่ช่องไฮเดฟหมดเราสังเกตได้ครับว่าในดิจิตอลทีวีแล้วกันช่อง3ช่อง7ช่องวันช่องอะไรปุ๊บเข้าไปไฮเดฟหมดเลยคุณต้องยอมรับว่าช่องสแตนดาร์ดคนดูน้อยนะครับเพราะความชัดมีส่งผลถึงความน่าดูถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างไม่เปลี่ยนระบบวันนึงเราก็จะคนก็จะไปทางนู้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าการเปลี่ยนจาก S1 เป็น S2 เราก็จะบอกเลยครับว่าความชัดในการดูช่องรายการทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเราที่เป็นทีวีจะชัดขึ้นแน่นอนนะครับนี่คือตัวอย่างสรุปครับวันที่1-7ครับช่องนี้ขึ้นเยอะมากนะครับแล้วผมคิดว่าวันนี้ที่จะเป็นเจ้าของช่องก็นั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเราจะพาทุกท่านเปลี่ยนระบบจาก S1 เป็น S2 แล้วผู้รับชมครับก็จะได้รับชมช่องของพวกเราที่พวกเราทำอยู่ในความชัดที่ชัดขึ้นแน่นอนระบบที่เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากเรื่องของระบบ S1 ไป S2 เนี่ยก็คือจริงๆก็ต้องสอดคล้องและคอมพลายไปกับของตัวทางกสช.กำหนดมาว่า S1 ไม่ให้นำเข้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเครื่อง S1 ในตลาดเนี่ยมีน้อยแล้วและการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้นะครับลูกค้าจะได้ประโยชน์ก็หมายความว่าลูกค้าที่มีเครื่อง S1 อยู่เนี่ยถ้าเปลี่ยนผ่านไป S2 ในกรณีที่ลูกค้าที่มีเครื่อง S1 อยู่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ปกติเนี่ยท่านดูช่องธรรมดาทั่วไปก็จะได้เป็นสแตนดาร์ดช่องทีวีดิจิตอลที่เป็น7ช่องที่เป็น HD ท่านก็ดูได้สแตนดาร์ดแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ท่านพอท่านเปลี่ยนจาก S1 เป็นเครื่อง S2 ปุ๊บเนี่ยลูกค้าทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ดูช่อง HD แม้แต่ช่อง7ทั้งหมดหรือช่องอะไรต่างๆที่เป็น HD เนี่ยคุณก็ดูได้เป็น HD เลยนี่คือข้อดีก็คือลูกค้าจะได้ประโยชน์คือดูช่องธรรมดาก็จะกลายเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าท่านดูเป็นสแตนดาร์ดก็จะกลายเป็น HD ในช่องที่ส่งด้วย HD ครับโครงการเนี่ยเราได้เตรียมเปลี่ยนผ่านอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราวางแผนมาตั้งหลายปีแล้ว
และปีนี้คือปีสุดท้ายที่เราก่อนที่เราจะเปลี่ยนผ่านในวันที่1มกราคมฉะนั้นเราก็เตรียมพวกสินค้าเตรียมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เตรียมออกกล่องกลับด้วยนะครับเอากล่องไปทำลายด้วยเป็นกล่องเก่าของเฉพาะของพี่ใดแล้วก็มีการเทิร์นให้กับลูกค้าแล้วก็มีราคาให้กับลูกค้าด้วยครับหมายความว่ากล่องเก่าลูกค้าก็มีมูลค่าเอามาเทิร์นแล้วก็เราก็เอากล่องนั้นน่ะนะครับไปทำลายเพื่อจะทำให้มันเข้าสู่ระบบแล้วก็เป็นรีไซเคิลครับเอากลับมาใช้ใหม่บางหลังบางอย่างครับมีศูนย์สาขาอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศเรามีช่างอยู่ประมาณหลายพันคนนะครับคุณก็ไปติดต่อตามศูนย์สาขาแล้วก็มีป้ายที่เป็นตัวแทนของ PSI นะครับหรือเป็นช่างของ PSI อยู่เนี่ยนะครับท่านก็ไปติดต่อตามศูนย์สาขาของ PSI ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศได้เลยครับเรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนระบบเพื่อให้ลูกค้าได้รับชมช่องที่ชัดขึ้นการเตรียมการเราจะมีแบบเป็น2ส่วนครับส่วนแรกคือในส่วนของกล่องเนื่องจากว่าเรามีเวลาในการเปลี่ยนอยู่4เดือนการที่เราเปลี่ยนประมาณ 800,000 กล่องเนี่ยแน่ๆนะครับสินค้าในการที่จะเปลี่ยนก็ต้องเพียงพอไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาการขาดของสินค้าตอนนี้เรามั่นใจเพราะว่ากำลังการผลิตของเราและการเตรียมตัวสินค้ารองรับเราพร้อมอยู่แล้วนะครับ 800,000 กล่องส่วนเรื่องของตัวช่องครับเราก็ได้งานร่วมกับช่องรายการที่เป็นลูกค้าเราว่าวันนี้คอนเทนต์ที่คุณจะส่งเนี่ยให้เปลี่ยนระบบตามของเราเพื่อให้ลูกค้ารับชมช่องของพวกเราให้ชัดขึ้นครับที่เราดูข้อมูลครับ subscription เนี่ยมันขึ้นอยู่กับลูกค้าผู้บริโภคครับเราดูแล้วครับว่าลูกค้าอายุ45 up จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ยังดูดาวเทียมอยู่นะครับส่วนลูกค้าที่เป็นเจน X เจน C ลงมาเนี่ยเขาดูผ่านมือถือแล้วเขาต้องการ on demand ครับเขาไม่ต้องการดูไลฟ์